คุณผู้ชมครับการทำมาหากินเลี้ยงชีพโดยที่รายได้ต่ำๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำให้ชีวิตเราได้แบบมันลำบากมากนะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้ความลำบากกันคุณผู้ชมนะครับว่าลำบากของจริงเนี่ยเขาต้องสู้ชีวิตกันยังไงนะครับกับคอนเทนต์ที่ไม่ใช่เกมนะครับเราจะออกมาดูการใช้ชีวิตของพี่ช่างนะครับก็คือช่างนนท์นั่นเองนะครับว่าเขาเป็นช่างเนี่ยการจะหารายได้เสริมกับการที่ออกมาดักปลามันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่กับคอนเทนต์ธรรมชาตินั่นเองครับคุณผู้ชมก็ขออนุญาตนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสกิททีวีรายการที่คนหน้าตาไม่ดีก็ดูได้นะครับปกติก็จะลงคอนเทนต์เป็นเกมใช่ไหมแต่วันนี้มาใช้ชีวิตกันบ้าง นะครับวันนี้ยับอยู่กับช่างนนท์นะครับแล้วก็พี่ต้องนะครับแล้วก็รุ่งเจ็กนะครับ3คนนี้เป็นเพื่อนกันนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้แกจะพาผมนะครับข้ามจังหวัดนะครับไปที่นครนายกนะครับเพื่อมาหาปลานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นคลองใหญ่มากคุณผู้ชมนะครับก็มีโอกาสได้ปลาเพื่อเอาไปขายนะครับเพราะว่าทำงานรายวันเนี่ยมันรายได้ไม่พอนะครับแกก็เลยพาผมมาจัดการใช้ชีวิตของพวกแกเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมแนะนำว่าถ้าใครมีเวลาว่างก็เอากับข้าวมากินแล้วก็ดูไปพร้อมกันก็ได้นะครับไปรับชมคอนเทนต์ชีวิตกันครับก็วันนี้ครับเราเกิดเป็นช่วงไม่มีคลิปจะลงอีกแล้วนะครับกับการที่ผมเนี่ยได้รับคำเชิญนะครับจากช่างนนท์นะครับเขาบอกว่าพี่ครับอยากดูวิถีชีวิตช่างไหมครับว่าช่างที่ทำงานก่อสร้างในกรุงเทพนะครับเขาหาวิธีเลี้ยงดูชีพเป็นยังไงนะครับผมก็เลยมาตามคำของช่างก็คือเราจะไปดักปลากันนะครับโดยที่ตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าเขาดักปลากันในกรุงเทพไปคุณผู้ชมแต่พอแกส่งโลเคชันมาเนี่ยว่าแกขับรถจากบ้านผมนะขับมอเตอร์ไซค์ต๊อกต๊อกต๊อกมาเนี่ยโอ้โหตอนนี้ผ่านมาประมาณ60กิโลมึงขับรถ60กิโลมาเพื่อดักปลาเนี่ยนะแล้วมึงหอบกันไปยังไงวะเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมดูนะถ้าเสิร์ชใน Google Map นี่คือมันอยู่ประมาณจังหวัดนครนายกแล้วอะซึ่งผมกำลัง Amazing นี่คือแบบวิถีบ้านๆเนี่ยยายมันเดินเลยตรงนี้เนี่ยนี่มันโอ้โหมาบ้านทุ่งอะแบบกูมาทำอะไรตรงนี้บ้านทำนมเลยเนี่ยโอ้จังหวัดนครนายกจริงด้วยคุณผู้ชมพระเจ้าช่วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดักปลากันนะครับเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าผมแบบโคตรโลนลี่อะมึงหลอกกูมาฆ่ามาเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมดูนะฮะนี่มันโอ้โหหลอกผมมาเชือดแน่ๆดูครับป่ากุ้งป่ากล้วยพร้อมเผาโอ้นี่ไงโอ้นี่เป็นช่วงทำมาหากินนะฮะทำมาหากินของแท้เลยเฉยเดี๋ยวเราจะจอดตรงนี่ดีกว่านี่ดีกว่านี่จังอุ้ยหัวโล้นด้วยเชี่ยนี่ครับจอดนี่คือนี่มันตรงคอนเซปต์กับเพลงถุงหน้าด้านนี้ไม่มีความหมายมากเลยครับวันนี้ช่างนนท์นะครับแล้วก็การทำมาหากินของช่างนะวันนี้จะมานำเสนอให้ผมเนี่ยเรียนรู้วิถีชาวบ้านใช่ไหมช่างโดยที่เราจะมาดักปลากันนะครับคือปกตินี่คือมาดักปลากัน60กิโลอย่างนี้เหรอปกติก็ไกลกว่านี้พี่ไกลกว่านี้โดยใช้เวฟขับมาแล้วก็ไปกลับบ้านโอ้โหสุดยอดมากคุณผู้ชมนะครับนี่จะเป็นวิถีคลิปวิถีบ้านๆเลยนะเดี๋ยวที่ตอนนี้เราอยู่ที่อะไรนะระหว่างคลอง14กับคลอง15ธัญญาคลอง14คลอง15อ่ะลองตีวงกลมมาจากคูบอนนะใช่มาจากคูบอนเพื่อมาคลอง15ก็ตอนนี้เราอยู่ริมคลองนะฮะตรงนี้จะเป็นประตูน้ำนะฮะคุณผู้ชมก็จะเป็นปล่อยน้ำเข้าน้ำออกนะเอาไว้ทำนาใช่ไหมครับเขาไว้ทำนานะฮะเป็นฤดูน้ำฤดูอะไรก็อันนี้เป็นฤดูที่ไม่ใช่ปลาไข่ใช่ครับนะเป็นฤดูใกล้ๆจะสิ้นหนาวของประเทศไทยละโอเคเดี๋ยวที่วันนี้เราจะไปเรียนรู้วิถีธรรมชาติจังนนพาไปได้เลยฮะพาผมไปได้เลยว่าเขาทำกันยังไง ดูนะคือแบบมันโอ้โหแบบบ้านๆเนี่ยเดินๆไปนี่คือแบบไม่มีงูฉกก็บุญหัวนะครับจริงๆเราก็ต้องเดินระวังมากตอนนี้ดินชันมากนะครับคือตอนเด็กๆเนี่ยผมเล่นแบบนี้บ่อยนะครับผมก็เลยไม่ได้อะไรนะฮะแต่ถ้าใครไม่ได้เล่นริมคลองตั้งแต่เด็กมานี่อาจจะรู้สึกแปลกๆวิวนะโอ้โหนี่มันผมไม่ได้มาแบบบรรยากาศอย่างนี้น่าจะประมาณ20กว่าปีแล้วนะ20กว่าปีเลยที่แบบตอนเด็กๆผมชอบเล่นคลองมากนี่ก็เป็นคลองที่ยาวนะเนี่ยอ๋อนี่ทำไอ้ลอยๆนี่คืออันนี้เป็นตะข่ายครับนี่เป็นตะข่ายแล้วนั่นอะไรอ่ะเขาชูมืออะไรอ่ะ เขาชูมืออะไรเขาขอความช่วยเหลือเปล่าใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่โอเคโอเคโอเค
แล้วผมลงไปได้ไหมผิดกว่ากล้าลงไหมส่วนนั้นก็จะเป็นคนหลง GPS นะฮะคนหลง GPS มาแบบทางตันเอาเดี๋ยวเราจะย้ายฝั่งนะครับไปที่เราจะนั่งวินยังนนโอเคตอนนี้เราย้ายฝั่งมาแล้วครับซึ่งเราก็หวาดเสียวรถปูนคันนั้นมากเพราะว่าตรงนี้เคยมีการเกิดเหตุเกิดขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเรารีบเข้าก่อนดีกว่าช่างนนท์เราจะไปกันยังไงโอ้ยวิถีบ้านๆอันตรายจริงๆกูมาทำอะไรวะเนี่ยกิ่งไม้ก็คมเหลือเกินโอ้นี่อยู่นี่ไงโอ้ทีมงานคุณพี่ก็อยู่ตรงนั้นโอเคครับก็ตรงนั้นคือสมาคมนักดำน้ำตอนนี้เขาต้องทำอะไรฮะช่างกำลังดึงตีนอวนขึ้นครับอ๋อดึงตีนอวนขึ้นแล้วคือเราต้องเอาผักขึ้นมาก่อนใช่ครับอ๋อดึงตีนอวนเสร็จก็เดี๋ยวเอาเริ่มเอาผักขึ้นแล้วอ๋อเอาผักขึ้นแอบปลามันจะออกอ๋อเพราะว่าผักมันมีน้ำหนักใช่ไหมเวลาดึงอวนมาคือแบบโอเคผมก็ใจละแล้วเราก็จะมาจับปลาข้างกระหลิงนี่แหละโอ้สรุปก็คือไอ้ผักตบทั้งหมดนี่คือเราต้องเคลียร์หมดโอ้พระเจ้าช่วยเทศบาลชอบด้วยพี่เราอ๋อเทศบาลชอบด้วยโอเคเออจริงนะเพราะว่าปกติการจะเคลียร์พวกผักตบอะไรพวกนี้นี่เขาต้องเอาแมคโครเอาแบบคนมาเคลียร์นะแต่ว่านี่แบบเออชาวบ้านมาจัดการให้เลยแล้วนี่คือทีมงานของช่างนี่คือแบบยังไงฮะคือรู้จักกันมานานแล้วใช่ครับโอ้ไปเจอที่แคมป์ก่อสร้างเปล่าเจอกันหาปลายิงปลานี่แหละโอ้ก็เลยนัดกันกลายเป็นกลุ่มไลน์เลยใช่ไหมยี่ฮะเดี๋ยวช่างดนจะไปช่วยเพื่อนๆไหมฮะโอเคครับเดี๋ยวผมเรียนนายตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมบ่นอยู่คนเดียวนะเดี๋ยวลองนี่ก็ได้พี่ครับเดี๋ยวมันลื่นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมให้ฟังสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับไม่บอกคิดว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลเก็บผักตบจะมาโอ้นี่ก็แบบมีดพามาพร้อมเลยนะคุณผู้ชมนะใจผมอยากช่วยนะครับแต่ว่าลงไปนี่คนตมแน่นอนแล้วกูต้องมายืนในตรงที่รถเคยชนนี่มันกูจะตายไปเนี่ยนะครับก็วันนี้นี่ฮะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของอวนใช่ไหมโอ้มันสูงมากเลยนะครับแล้วมันก็ต้องลงไปลึกที่มันลงไปลึกได้นั่นจะเป็นโซ่ถ่วงนะครับโอ้นี่หนักมากนี่อันใหญ่ยาวไปนู่นเลยนะคุณผู้ชมนะไอ้ตรงที่โอบผักมาทั้งหมดนี่คือแบบอวนทั้งหมดเลยใครจะมาทำแบบนี้กันได้ไหมนี่ต้องค่อยๆเอาผักขึ้นทีละนิดแล้วพี่อีกคนหายไปไหนวะดำน้ำไปเลย What the fuck โอ้โหเดี๋ยวดำน้ำมาแล้วนักดำยิงปลาอ๋อนี่คือนักดำยิงปลาด้วยอ๋อนี่แสดงว่าแก๊งนี้คือยิงปลาเหมือนกันโอ้เอาเราพร้อมแล้วคอนเทนต์ตบไปทะเลกันเลยวู้มายืนอยู่จุดนี้นะครับจุดที่ยืนอยู่กลางแดดแล้วก็มารับชมวิถีธรรมชาติแบบนี้นี่คือต้องสับให้เฮี้ยนเลยนะครับไม่งั้นจะเป็นอุปสรรคในการเอาอวนขึ้นมาแน่ๆอันนี้มีคุณพี่ชื่ออะไรครับคุณพี่คนขวาชื่อต้องครับพี่ต้องครับแล้วคุณพี่คนซ้ายครับลุงเจ๊กครับลุงอะไรนะลุงเจ๊กลุงเจ๊กโอ้ทำไมคนเป็นช่างต้องเป็นชื่อลุงเจ๊กกันเยอะมากเลยวะผมไม่เข้าใจโอเควันนี้เรามารับชมอุปสรรคนะครับขออภัยนะครับที่ต้องนั่งแล้วก็ดูพี่ๆเขานะเพราะว่ามันไม่ใช่ทางของผมจริงๆว่าจะลงไปแบบนี้พี่ครับมีปัญหาอะไรอีกไหมฮะเวลาแบบลงไปอย่างนี้พี่เจออะไรมั่งใต้น้ำพวกกิ่งไม้กิ่งไม้แล้วแต่งูไหมพี่งูมีเคยโดนฉกไหมพี่ไม่เคยไม่เคยมีปริงอะไรนะหมองูอยู่นู่นปิงมีปิงดูตอไม้แต่ละอันเนี่ยมันแหลมทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหเด็กๆอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะมันสายโหดนะครับสายโหดผมสายโหดพี่ไม่บอกผมก็รู้โอ้ยไปไม่หยุดนี่ผมแค่ยืนข้างๆคลองผมก็แบบเหมือนจะวูบอะคุณผู้ชมนะดูดำไปแล้วโอ้โหช่างโดนนี่แบบมีทีมงานคุณภาพจริงๆนะ
คือช่างรู้ไหมว่ารอบๆตัวช่างนี่คือมันขุมทรัพย์คอนเทนต์เลยนะช่างรู้ไหมเนี่ยพี่ๆแต่ละคนนี่แบบไม่ใช่คนปกติแน่นอนเลยจริงโหดอย่างเดียวเออมันโหดอย่างเดียวเห็นไหมพี่ก็บอกโหดอย่างเดียวไม่ใช่คนปกติแล้วอ่ะไม่นี่ดูขาโหดอ๋อขาโหดโอ้โหตอนนี้ผมก็อยู่บนบกนะผมก็ต้องมองรอบๆนะฮะว่าแบบดึงๆไปดึงๆมาในตะคงตะขาบมาหาผมบอกไม่มีครับไม่มีนะไม่มีแดดออกก็ไม่มีหรอกอ๋อแดดออกจะไม่มีตะขาบโอ้ยรู้เขารู้เยอะมากประสบการณ์ชีวิตเป็นไงครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตแบบคนทำมาหากินคนสู้ชีวิตแบบของจริงเลยนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นทั้งหมดเนี่ยก็คือแกต้องเอาผักตบชวาขึ้นมาทั้งหมดนี่เลยนะครับโอ้โหเหนื่อยแค่ผมดูผมยังเหนื่อยเลยนะครับแต่พวกพี่แกมีแรงแบบล้นเหลือมากนะครับแต่ที่สำคัญเลยคือพวกพี่แกสัญญาว่าแกจะไม่เคยทำในฤดูปลาวางไข่นะครับเป็นเพราะว่าอย่างแรกเลยคือต้องฟื้นฟูพันธุ์ปลาด้วยนะครับแล้วก็มันไม่คุ้มกับค่าปรับสมมติโดนจับขึ้นมาเนี่ยไม่คุ้มเลยนะครับแน่เสียเงินเสียทองอีกนะครับแต่ว่าหลักใดๆเลยคือไอ้คือต้องแบบเอาผักหมดนี่ขึ้นมานะครับแค่ดูผมยังเหนื่อยเลยครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนี่ครับรสชาติชีวิตปะเดี๋ยวเราไปให้กำลังใจแกต่อนะครับอันนี้คือช่างโดนเอาชุดมาเปลี่ยนไหมฮะโอเอามานะนึกว่ากลับไปอย่างนี้เลย นี่คือแข็งแรงกันมากนะครับเห็นยกผักตบกันง่ายๆอย่างนี้ลองไปยกจริงมันหนักนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยได้ปลาแล้วปลาอะไรพี่กระมังโอ้ไม่ใช่กระมังนะพี่คนนี้พี่เจ๊กนี่เห็นบอกว่าอายุ60แล้วใช่ไหมพี่62คุณผู้ชมดูใจรักดูเนี่ยยกเนี่ยโอ้โหอ่ะผมซูมให้ดูหน้าเลยอ่ะหน้าแกไม่มีรอยเหี่ยวย่นเลยแบบผมนึกว่าแกอายุสัก50จริงๆนะตอนแรกสายโหดเอ้าสายเอ้าดูพอออกกล้องปั๊บแข็งแรงทันทีช่างนนท์ฮะเหมือนจะไม่ได้ติดแค่ปลาฮะตรงนู้นนกติดด้วยช่างนั่นแหละเห็นไหมที่มันสั่นๆเนี่ยช่างเห็นไหมมันกินเขากินกันไหมกินครับแต่ตำรวจจับอ๋อตำรวจจับนะต้องรีบไปปล่อยเลยถ้างั้นเดี๋ยวออกเองใช่ฮะมันติดอวนอยู่ไหมโอเคไม่ตายนะมันไม่จมน้ำตายนะถ้าเราไปจับเนี้ยมุดน้ำถ้าเราไปจับอ่ะเขาจะมุดน้ำหนีเราอ๋อถ้าเราไปจับมันมุดน้ำอ๋อมันมุดน้ำได้อืมโอเป็นความรู้ใหม่โอมีนกมุดน้ำจืดด้วยปกติผมเคยเห็นนกแบบมุดน้ำเค็มนะไอ้นกที่มันบินลงมากินปลาตัวนี้เหมือนจะได้ปลามาอีกตัวครับนี่ปลาค่อยๆมาครับยิ่งดึงมาใกล้เท่าไหร่ก็ยิ่งได้ปลาโอ้ปลาอะไรครับปลากระมังปลาขยงปลากระมังกับปลาขยงขออนุญาตนะครับโอ้หรือได้ตัวอีกเยอะมีอีกเยอะโอ้ทีนี้ยังตัวเล็กอยู่เลยนะผมนึกว่าปลาดุกเลยไม่ใช่ปลาดุกนะใช่ครับอันนี้ปลาขยงครับโอ้ตัวอะไรครับเนี่ยปลากระสงครับปลากระสงด้วยหน้าตามเป็นยังไงพี่ปลาจะโดนพี่ก็น่ามันแหลมๆอ๋อเดี๋ยวต้องเอาขึ้นมาดูนะปลากระสงแม่ทุกคนมันตื่นเต้นอะมันที่ตอนเด็กๆผมเป็นอย่างนี้จริงๆนะผมเล่นกับคลองนี้โอ้โหนี่ผมไม่ได้เล่นอย่างนี้มาหลายสิบปีแม่เลยขอดูหน้ามันหน่อยได้ไหมฮะโอ้นี่คือปลากระสงออกไปไหนละอุ้ยเสร็จแล้วมึงแกไม่รอดแน่มันจะมุดไปไหมเนี่ยเดี๋ยวผมเอาอะไรมาใส่ครับโอ้ยปลากระสงอ๋อมันหน้ามันจะแหลมๆนะทุกคนนะปลาตัวนี้มีมูลค่ากี่บาทนะคุณผู้ชมมันหายากมากเลยนะดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยบีบอยโอ้เอาหัวมุดด้วยปลาตัวนี้มีมูลค่ากี่บาทฉันขอซื้อต่อสั่งโดนไปโน่นแล้วอันนู้นคือวิธีในการข้ามไปเอาของนะคุณผู้ชมไม่ได้ว่ายน้ำธรรมดาแล้วมีทุ่นไปด้วยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเพราะว่าเป็นการเซฟตัวเองมากๆนะเวลาว่ายน้ำข้ามอะไรพวกนี้ข้ามคออะไรแบบนี้นี่เราไม่รู้นะครับว่ากระแสน้ำข้างล่างอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงนะครับเผื่อลงไปแล้วแบบดูข้างบนมันน้ำแบบดูนิ่งๆใช่ไหมแต่มันจะมีคำศัพท์ไทยเรียกว่าน้ำนิ่งไหลลึกคุณผู้ชมนะต้องระวังนะครับมันจะมีกระแสใต้น้ำนะนี่ก็ถือว่าเป็นการเซฟตัวเองโดยใช้
กล่องนมหรือถังอะไรทุกอย่างพี่เจ๊ครับปกติมาทำอะไรอย่างนี้บ่อยไหมพี่2 วันมาที 2 วันมาที 2 วันมาลงอวนอย่างก็คือแบบเรามาเซตอัพอวน1 วันมาเซตอวนโอเคครับแล้วก็มาลงนี่แสดงว่าคุณพี่ก็ทำเกี่ยวกับปลานี่เป็นทุกวันถ้าอวนไม่ขาดก็ทุกวันโอ้โหตัวนี่มันตัวท็อปการประมงท้าวิ่งรถก่อนพี่เก๋วิ่งรถโอ้พี่ขับรถโอ้โหขับรถอะไรฮะวิ่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างวิ่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างโอ้โหหารายได้พิเศษหารายได้พิเศษครับคือชาวบ้านนี่ต้องอย่างนี้เลยนะพี่นะไม่งั้นไม่ไหวนะพี่เนาะวิ่งรถอย่างเดียวไม่พอไม่พอโอเคสุดยอดจริงผมนี่แบบเริ่มเข้าใจวิถีชาวบ้านแล้วพี่ว่าเขาสู้กันยังไงนะทุกคนดูไว้นะสู้ชีวิตมากแต่ต้องสู้ให้มีความสุขนะอันนี้มีความสุขแล้วพี่เนี่ยแสดงว่าทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับธรรมชาติเลยใช่ไหมพี่คือว่าเราทำไม่ผิดกฎหมายเราทำไม่ผิดกฎหมายนะครับสู้ชีวิตสู้ชีวิตไปมอไซค์ไม่พอนี่ว่ายมานี่คือทุกคนต้องมีเซฟตี้นะเห็นไหมเขาไม่ว่ายแบบดื้อด้านนะเออเนี่ยคือเซฟตี้พี่เนี่ยนี่คือเซฟตี้เนี่ยแกนลอนนี่เซฟตี้สุดยอดเลยพี่กระสงตัวละกี่บาทครับกระสงตัวละกี่บาทผมสงสารมันแล้วแต่ครับผมสงสารมันนี่ก็40 บาทได้โปรดช่วยน้องกระสงแจ้งหน่อยนะมันยังจะรอดอยู่ไหมไม่รอดรอดอยู่นะผมซื้อ1 ตัวแจ้งนนถือว่าเป็นคอนเทนต์แล้วกันผมซื้อเดี๋ยวให้บี้ในการปล่อยเดี๋ยวปล่อยไปข้างๆก็ได้ไม่ใช่อะไรผมไม่ค่อยเจอปลาแบบนี้ในธรรมชาติมันเป็นปลาล่าเนื้อผมไม่ค่อยเจอผมเจอแต่ปลาช่อนไงแล้วพอเป็นกระสงว่าหัวมันแหลมปี๊ดเลยคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวเราปล่อย1 ตัวแล้วกันนะเดี๋ยวว่าวันนี้เราได้เยอะแต่เราปล่อย1ไงไปแล้วอุ้ยมันแข็งแรงนะเนี่ยนี่มึงแอบอ่อนแอนี่หว่า มึงแอบอ่อนแอหาว่าแบบโอเคไม่เป็นไรนะผมได้อีก100นะเราปล่อย1แล้วกันผลงานเริ่มมาแล้วใช่มั้ยช่างใช่ครับเริ่มมาแล้วนี่เป็นปลาดุกปลาดุกนาอ๋อปลาดุกอุยใช่ไหมฮะนี่เขาบอกว่าปลาดุกที่อยู่ในตามธรรมชาตินี่อร่อยมากใช่ครับใช่ไหมมันไม่มีกลิ่นสาบนะครับส่วนในนั้นนี่เป็นปลาช่อนนะฮะคุณผู้ชมนี่ตัวเบ้งๆเลยนี่ไซส์กี่กิโลเนี่ยสัก3 ขีดจริงเหรอนี่ครึ่งโลเหรอใช่ครับโอ้โหปลาช่อนนี่โลเท่าไหร่ฮะ130ขึ้นครับ130โอ้โหได้ตังค์เป็นกอบเป็นกำเลยนี่ขึ้นมาหมดนี้โอ้โหน่าจะแบบอื้อเลยนะครับส่วนไอ้พวกปลาพิเศษนี่คือเราจะเอาไปแบบไม่ให้มันตายง่ายใช่ไหมโอ้เราต้องแช่น้ำไว้โอ้ยโอเคโอเคโอ้นั่นได้ปลาอะไรก็ไม่รู้นะชูอยู่นะลุงเจ๊กชูปลานิลนะฮะปลาหมอปลาหมอโอเคปลาหมอตะปลาหมอตะกับนะครับคุณผู้ชมคือแกภูมิใจมากนะแกภูมิใจมากที่แบบเฮ้ยมีคนบ้าๆเรามาถ่ายวิถีชีวิตแบบนี้นะฮะทุกวันนี้มีแต่คนเล่นมือถือมากกว่านะครับดูโซเชียลดูทิกต็อกแต่แบบการที่จะได้มาทำอย่างนี้หรือว่ามาถ่ายอย่างนี้นี่คือยากมากมันร้อนนะครับมันร้อนมากนะครับก็ระหว่างที่เก็บอวนไปเรื่อยๆนะครับปลาตัวเล็กๆตัวน้อยๆนะครับปลาแม่น้ำปลาคลองปลาคังนะเราจะไม่ค่อยเห็นปลาแบบนี้ในตลาดเท่าไหร่หายากได้มาอีกแล้วไอ้พวกปลาหนวดหนวดทั้งหลายหนวดมันยาวๆนะครับมากินไงเนี่ยเอาไปทอดเนี่ยไปขายเลยขายได้โลละ100ครับไอ้เล็กๆเนี่ยนะโอ้โหโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วกำลังไหลมาเรื่อยๆแล้วกำลังไหลมาเรื่อยๆแล้วดูพี่มีความสุขมากเลยกำลังไหลมาเรื่อยๆแล้วโอ้นี่ปลากายคุณผู้ชมปลากายใหญ่ทั้งชีวิตนี่ผมไม่เคยเจอด้วยตาอย่างนี้เลยนะพี่มีอีกนะกำลังไหลเข้ามาแล้วโอ้โหขายเอ็นตัวเท่าไหร่พี่ตัวนี้ประมาณ4 โลโอ้โหนี่ไปขายในตลาดราคาขายหน้าตลาดเท่าไหร่เนี่ยโลละ200โอ้โหนี่ตัวเป็นพันมันใหญ่มากคุณผู้ชมดูดิโอ้โหอันนี้เป็นปลากินเนื้อนะทุกคนนะปลากายนะครับปกติเขาจะไปทำทอดมันนะทอดมันปลากายโอ้โหตัวเท่ากล่องช่างนนคนทำไอซ์นะไอซ์นี่ไม่ใช่ยาบ้าตอนนี้มีไอซ์ระวังนะฮะค่อยๆนะครับนี่มีอะไรเซอร์ไพรส์ช่างนนด้วยปึ๊บโอ้โหโอ้โหยิ้มเลยอันนี้หายากใช่ไหมพี่หายากพี่
หายากใช่ไหมปลากายเนี่ยแพงด้วยเนี่ยเขาบอกโลโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ปกตินี่กว่าจะตกนี้ได้ต้องเป็นเขื่อนหรือว่าบ่อเลี้ยงโดยเฉพาะเลยนะฮะส่วนมากเขาจะตกหาปลาซิลจากที่อื่นมาตกถ้าเราเอาปลาซิลในคลองนี้ไม่กินไม่กินเลยนะมันกินยากมากนะครับยิ่งยิ่งอยู่ในคลองมันคือมันละมันอาหารมันมีเรื่อยๆใช่ไหมอาหารมีเรื่อยๆต้องเอาปลาที่อื่นมาตกปลากายโอ้ตกยากด้วยแล้วมันจะยิงส่วนมากจะยิงอ๋อส่วนมากยิงกันโอ้โหโอ้นู่นนู่นถ่ายแล้วฮะถ่ายแล้วพี่โอ้โหนี่มันลึกโอ้โหนี่มันอวนมันลึกมากเลยนะเนี่ยโอ้นี่โอ้นี่มันทั้งแถบเลยดิโอ้ทั้งแถบเลยนะฮะโอ้ยตัวอะไรตัวอะไรกระโดดเหมือนได้ตัวใหญ่ครับทุกคนโอ้โหรีบเลยรีบเลยนะฮะเป็นว่าเดี๋ยวมีโอกาสวนขาดหลุดได้นะครับว้าวได้แล้วครับ1ตัวโอ้โหนี่ไซส์ธรรมชาตินี่ถือว่าใหญ่มากนะพี่โอ้นี่ปลาอะไรเนี่ยเหมือนสวายครับไม่ใช่บึกเหรอสวายครับสวายนะพี่นะบึกจะอยู่ตาอยู่ข้างล่างใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะบึกตาอยู่ใต้ปากนะหัวจะสั้นครับหัวจะสั้นโอ้กลายเป็นทำอันนี้ขายเอาไม่ลอยไม่กินใช่ไหมพี่เอาไม่กินมาเพื่อตังค์จริงไหวไหมฮะไหวไหมฮะไหวครับโอ้ยปริมาณปลาช่อนนะฮะปลาดุกปลาช่อนนะเขาบอกว่าวันนี้ได้น้อยได้น้อยน้อยใช่ไหมปกติได้เป็น20-30ตัวเลยครับใช่ครับโอ้แล้วมันไปไหนหมดพี่ไม่รู้ไม่เหลือเลยหรือดวงไม่ดีนะของมาอยู่ในน้ำนะพี่เนาะนะคนจับสัตว์ของมาอยู่ในน้ำคุณผู้ชมโอ้ยตัวนี้ไซส์แบบโอ้เอาคอนเทนต์หน้าเลยเว้ยเอานี่ปลาช่อนปลาช่อนเผาได้แล้วเว้ยเพราะของมีค่าใช่ไหมอันนี้ของมีเขาสั่งไปแล้วพี่อ๋อเขาสั่งขออนุญาตแวะมานั่งพูดครับจริงๆแล้วคอนเทนต์เนี้ยผมใช้เวลาถ่ายไปประมาณ5ชั่วโมงกว่าๆนะครับซึ่งจริงๆพวกพี่ๆเขาเนี่ยมากันตั้งแต่ตีห้านะครับเสร็จบ่ายสองก็ใช้เวลาจริงๆน่าจะประมาณเกือบ8ชั่วโมงนะครับกว่าจะเคลียร์แหเคี้ยวอวนเสร็จนะครับแล้วก็ไม่ได้แค่มีปลาอย่างเดียวนะมันจะต้องเอาพวกวัชพืชเอาพวกโคลนตมออกจากอวนด้วยนั่นเองนะครับส่วนปลาเนี่ยจริงๆมันได้เยอะมากคุณผู้ชมลองดูข้างล่างนะฮะมันได้กันเป็นกล่องเป็นกำแบบนี้เลยนะครับเยอะมากๆนะครับคือผมถ่ายจนแบตผมหมดเลยนะครับส่วนเรื่องความลึกนะครับของคลองพวกนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันลึกประมาณ 5-8 เมตรนะครับพี่เขาบอกมาประมาณนี้ 5-8 เมตรก็ใครที่ว่ายน้ำไม่แข็งหรือว่าไม่เคยมีประสบการณ์อะไรไม่มีเซฟตี้อย่าหาทำนะครับคุณผู้ชมอันตรายนะครับอันตรายมากๆนะครับโอ้ยแม่โอ้โหเยอะไปหมดเลยนี่ประมาณกี่โลช่างนี่น่าจะ10กว่า10กว่าโลแต่ละปลาโลละไม่เหมือนกันโอ้ต้องไปแย่ใช่ไหมฮะโอ้ยมีปลาอะไรเยอะแยะหมดปลาตะเพียนเหรอฮะเนี่ยปลากระสูบก็มีปลากายตัวเล็กด้วยคุณผู้ชมอันนี้ปลาฉลาดครับอ๋อนี่อ๋ออันนี้ไม่ใช่ปลากายเหรอใช่ครับปลาอะไรนะปลาฉลาดฉลาดโอ้นั่นแสดงว่าไม่ได้โง่โอ้แล้วจะดูได้ยังไงฮะหรือว่ามีจุดไม่มีมันอันนี้ไม่มีจุดอ๋อไม่มีจุดดูหน้ามันหน่อยได้ไหมหน้ามันนิดนึงโอเคครับเหมือนที่เรือมีปลาอะไรบ้างเนี่ยโอ้นี่โอ้หลายฉลาดเลยเนี่ยฉลาดหลายตัวเลยคุณผู้ชมใส่เลยนี่โอเคเราจะใส่เข้าไปนะฮะโอ้อันนี้ถ้าไปส่งแพโล10บาทอันนี้โล10บาทอันนี้ปลาอะไรฮะตะเพียนกระมังครับปลากระมังมึงมีค่าอะไรเนี่ยโล10บาทเนี่ยเอาไปทำไอ้ปลาจอมอ๋อปลาจอมปลาละอ๋อปลาละอ๋อโล30บาทนี่นี่ตะเพียนตะเพียนโอเคเลยเนี่ยแล้วปลาอะไรเอาไปทำปลาส้มไหมพี่ตะเพียนเนี่ยปลาน้อยโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้แค่ช่วงเดียวใช่ไหมฮะยังมีอีกหลายช่วงยังมีอีกนะฮะจับปลาพวกนี้นี่ต้องระวังนะครับดูไปนึงคุณผู้ชมนั่นน่าจะประมาณโลโลครับโลประมาณไซส์โลเนี่ยโลนึงปนินไม่แพงเท่าไหร่นะฮะแต่เอาไปเผาเกลือเมื่อไหร่ว่าแพงทันทีโอ้นี่ลายหลายตัวด้วยเอ้าใช่ไหมฮะไซส์ครึ่งโลโอเคครับไซส์โลเขาจะเอาปลาทั้งหมดนะฮะที่อยู่ในกล่องนั้นลอยข้ามไปฝั่งอยู่
ยอมใจเลยดูคุณพี่กันดิโอ้นี่ไปแล้วคุณผู้ชมนี่ตัวนี้ตัวใหญ่นะฮะเดี๋ยวจะไปด้วยใช่ไหมคนหนึ่งเก็บอวนครับมันก็จะล้อมปลาใหญ่ครับที่อยู่ในไข่อีกคนหนึ่งไปนู่นเลยเดี๋ยวเทกระจัดอันนี้คือก็มีโอกาสได้ปลาใหญ่เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะเห็นมันขึ้นอยู่อ๋อมันขึ้นแต่ไม่รู้จะทนอวนเปล่าโอ้จะทนสายใหญ่เอาคือนี่มันเป็นถ่วงลงไปแบบเหมือนอันที่แล้วไปฮะไหนครับไอตัวเนี่ยครับตัวอวนอันนอกเนี่ยอันนี้เป็นถ่ายเกียวครับอ๋อแค่แบบไปชนเฉยๆอย่างนี้ชนถ้าปลาสวายเข้านี่ก็โดนอันนี้เขาเห็นปลาไกลหรือปลาสวายขึ้นในข้างในไงไม่เห็นได้ไงฮะมันขึ้นน้ำดิรู้ได้ยังไงวะเห็นใส่แว่นเหรอครับหรือว่าเปล่าถ้าปลาสวายมันจะขึ้นน้ำหางยาวๆแต่ถ้าเป็นปลาไกลน้ำมันจะเป็นวงกลมโอ้มีรู้ด้วยปลาไกลเป็นวงกลมสวายหางยาวๆโอเคนี่ของใหม่แล้วก็ของแปลกอันนี้ปกติเอากันไหมพี่ไม่เอานะเอาเอาอีกเหรอพี่สงสารมันบ้างอันนี้มันกบหรือง่างกบครับอันนี้คือกบใช่ไหมพี่กบนาครับกบนาโอ้โหดูพี่เขาแบบคุ้นเคยเอาไปทำอะไรพี่แกงสับผัดกะเพราสับผัดกะเพราโอ้ยสงสารถือว่าโปรดสัตว์สักวันนะน้องกบปล่อยกบผู้ชมอะโปรดสัตว์ไปเลยช่าง let's go โอ้ยไปแล้วเนี่ยส่วนพี่ต้องเขาก็นู่นฮะมนุษย์น้ำนี่คือรอยเก็บไอตะไคร้อันนอกนะครับตะไคร้อันนอกโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับในวันนี้ครับสำหรับการมาดักปลานะครับลงอวนคลองนะครับคลองธรรมชาติเลยนะครับนี่ก็เป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนจริงๆนะว่าเขาสู้ชีวิตกันยังไงนะครับก็เป็นอะไรที่ผมเห็นเพชรประกายในทุกคนเลยนะจริงๆนะคือผมเป็นคนที่แบบชอบทำอะไรแบบนี้มากแล้วก็ผมคิดว่าพี่ๆ3คนน่าจะได้ร่วมงานออกกล้องอะไรกับตะลุยธรรมชาติกับผมแน่ๆในอนาคตอ่ะถ้าผมมีรถเดี๋ยวพาไปนู่นไปนี่เลยโอเคมั้ยพี่จริงๆนะพี่ผมเห็นแล้วว่าพวกพี่นี่มันสุดยอดอ่ะอย่างพี่ต้องนี่คือตะลุยทุกอย่างธรรมชาติคือเจ้าพญาแกดำลงไปเลยเจ้าพญามีอะไรนะไปดำกุ้งดำกุ้งปลายิงปลาด้วยดำก็ยิงข้างบนก็ยิงโอ้ยิงมั่วเลยแล้วคนยิงไหมพี่คนไม่ยิงคนไม่ยิงโอเคคนไม่ยิงนะก็เขาบอกว่าทะเลเขาก็ไปทะเลก็ไปนะฮะเพียงแต่ว่ามันต้องใช้ประสบการณ์เยอะนะครับมันไม่เหมือนแม่น้ำนะครับมันอุปกรณ์ต้องมีเซฟตี้อย่างดีต้องมีเซฟตี้ใช่ไหมครับวันนี้เขารู้จริงเลยได้พี่ต้องได้แบบสายลุยของจริงนะครับเสื้ออย่างเสื้อทหารเลยเนี่ยโอเคครับก็สำหรับวันนี้ครับเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับส่วนเรื่องราคาปลาเนี่ยพี่ก็บอกว่าวันนี้ถือว่าดวงดีไหมพี่ก็ถือโอเคครับถือว่าโอเคนะสามคนสำหรับ3คนสำหรับ3คนปลาแค่นี้ถือว่าผ่านผ่านครับผ่านใช่ไหมครับโอ้แล้วก็มีข้อมูลในเรื่องของราคาปลานะาเขาบอกว่าปลาเนื้ออ่อนพวกปลาคังใช่ไหมปลาดุกปลาคังปลาช่อนปลาอะไรนะปลากดปลากดปลาขยงจะมีราคานะครับถ้าได้เยอะๆก็จะถือว่ากำไรออกกล้องครั้งแรกคือไม่มีตื่นเลยแล้วพวกพี่นี่แบบสุดยอดจริงว่ะโอ้โหอย่างช่างนนท์ดีกว่าอะไรนะลุยอย่างเดียวนี่ก็จะลุยอย่างเดียวเลยโอเคครับสำหรับนี้ขอบคุณพี่ๆทั้ง3มากๆครับขอบคุณพี่ต้องนะครับขอบคุณพี่เจ๊กนะคุณช่างนนท์นะครับวันนี้ก็พาผมมาเปิดประสบการณ์ชีวิตก็ผมก็ทำได้เพียงยืนดูนะแค่ยืนดูก็ผมจะตายแล้วพี่จริงๆนะครับสุดยอดมากวันนี้เดี๋ยวขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าครับขอบคุณครับนะขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทั้ง3ครับเป็นไงครับคุณผู้ชมครับก็ขออนุญาตมาลาคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับส่วนคอนเทนต์ต่างๆนะครับในอนาคตถ้าคุณผู้ชมมีไอเดียอะไรต่างๆที่จะพาพี่ๆทั้ง3ไปทำเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์กันมาได้นะครับเผื่อผมมีเวลาแล้วก็มันเวลาสถานที่มันได้เนี่ยผมก็จะพาพี่ๆแกไปนะครับส่วนในเรื่องค่าใช้จ่ายในคลิปนี้ผมก็ช่วยค่าน้ำมันพี่แกอย่างน้อยก็แบบต้นทุนก็จะได้ไม่มีไงเอาปลาไปขายก็จะได้กำไรกันเต็มที่นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับรักทุกคนครับไว้เจอกันใหม่ครับ